สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรากลับมาพบกับช่วงนี้นะครับช่วงหน้าต่างกอทอนะครับซึ่งเป็นการเสนอความเคลื่อนไหวการทำงานของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับในแต่ละส่วนงานซึ่งวันนี้เราจะมาติดตามความเคลื่อนไหวนะครับการทำงานของฝ่ายกิจการฮะลาลนะครับซึ่งวันนี้ผู้ร่วมพูดคุยกับเรานะครับท่านเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการฮะลาลสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเราจะมาพูดคุยกันถึงประเด็นที่น่าสนใจครับตอนนี้อยู่ในระบบซูมกับเราแล้วนะครับคุณการหงน้อยครับอัสสลามุอะลัยกุมครับคุณการครับวะอะลัยกุมสลามครับอาจารย์ครับสวัสดีครับท่านผู้รับชมนะครับครับประเทศไทยครับผมครับผมฮะคุณการครับก่อนที่เราจะพูดวันนี้เราจะมาคุยกันถึงโครงการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมฮะลาลด้านปศุสัตว์กันนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปในรายละเอียดอยากให้คุณการได้แนะนำนะครับในหน้าที่ภารกิจการงานโดยพื้นฐานเบื้องต้นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบก่อนครับผมชื่อการนะครับนามสกุลหงน้อยก็ตำแหน่งปัจจุบันก็เป็นหัวหน้าเจ้าที่ฝ่ายกิจการฮะลาลสำนักงานคณะกรรมการไก่อิสลามแห่งประเทศไทยนะครับครับผมโดยได้รับความไว้วางใจนะครับมอบหมายจากท่านประธานฝ่ายกิจการฮะลาลรองศาสตราจารย์ดร.อิสมาอิล อาลีนะครับแล้วก็ท่านเลขาธิการพลตำรวจตรีสุรินทร์ปาละเร่นะครับได้มอบความไว้วางใจนะครับให้ผมเป็นหัวหน้าเจ้าที่ฝ่ายกิจการฮะลาลนะครับภารกิจงานหลักๆ ก็จะมีอยู่ 2-3 ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือกำกับดูแลนะครับในเรื่องของเจ้าหน้าที่ของฝ่ายฮะลาลทั้งหมดนะครับซึ่งปัจจุบันเรามีอยู่ประมาณ30ท่านด้วยกันเฉพาะเจ้าที่ในสำนักงานนะครับนอกจากนั้นในคณะทำงานของฝ่ายฮะลาลเองเนี่ยนอกจากเจ้าที่แล้วนะครับก็จะมีฮะลาลซูเปอร์ไวเซอร์ครับฮะลาลซูเปอร์ไวเซอร์นี่ก็เป็นหน้าที่ที่จะไปควบคุมกำกับดูแลการเชื้อสัตว์ที่โรงงานเชื้อสัตว์ฮะลาลทั่วประเทศนะครับครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีประมาณเกือบ70คนนะครับครับนอกจากนั้นในฝ่ายฮะลาลเองก็จะมีในเรื่องของคณะตรวจนะครับซึ่งมีประมาณ12ทีมอันนี้เฉพาะส่วนกลางนะครับที่ฝ่ายฮะลาลกำกับดูแลเนี่ยประมาณ30กว่าท่านนะครับเสร็จแล้วก็จะมีที่ปรึกษาประจำโรงงานอีก100ประมาณ100ท่านนะครับนี่ก็คือภารกิจหลักที่ท่านเลขาแล้วก็ท่านประธานฝ่ายได้มอบหมายนะครับครับผมฮะเราก็คงรับทราบภารกิจนะโดยภาพรวมนะครับซึ่งต้องรับผิดชอบในงานนี้นะฮะพอสมควรเลยทีเดียวคราวนี้เท่าที่ผมฟังดูมันจะมีความผูกพันนะครับในการเชื่อมโยงกับการทำงานกับกระทรวงเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมปศุสัตว์นะฮะตอนนี้ได้ข่าวว่าจริงๆโครงการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมฮะลาลด้านปศุสัตว์เนี่ยนะครับอยากให้พูดถึงโครงการนี้สักหน่อยนะครับว่าเรามีวัตถุประสงค์นะเพื่ออะไรแล้วก็จริงๆการดำเนินงานของโครงการนี้เป็นยังไงครับก็ขออนุญาตเรียนอาจารย์อย่างนี้นะครับครับในเรื่องของโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมฮะลาลด้านปศุสัตว์นี่นะครับก็เป็นดำริเป็นแนวคิดที่กรมปศุสัตว์นะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยได้มาปรึกษานะครับตั้งแต่สมัยอนุมรภูมิก็คือท่านหม่อมรัศมีในสมัยนั้นนะครับประมาณปี2557ว่ากรมปศุสัตว์เองเนี่ยก็อยากจะร่วมกับคณะกรรมการกลางโดยฝ่ายฮะลาลเนี่ยพัฒนานะครับแล้วก็ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็นโรงเชือดขนาดเล็กนะครับรวมทั้งเขียงที่จำหน่ายเนื้อสัตว์เพื่อให้โรงเชือดขนาดเล็กเนี่ยสามารถเข้าสู่ระบบมาตรฐานฮะลาลได้นะครับก็เป็นที่มาของโครงการซึ่งถ้าจะพูดถึงโครงการเนี่ยก็ขออนุญาตท้าความถึงคนสำคัญของบริษัททั้งสองท่านนะครับท่านแรกก็จะเป็นคุณหมอสมบัตินะครับคุณหมอสมบัติก็คือนายสัตวแพทย์สมบัติเนี่ยนะครับก็ท่านก็ร่วมกับคุณหมออับดุลลอฮ์วารีศรีนะครับในสมัยนั้นเนี่ยให้เข้ามาร่วมทำโครงการกับฝ่ายกิจการฮะลาลคณะกรรมการไก่อิสลามแห่งประเทศไทยนะครับครับโดยกรมบริษัทก็จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งนะครับให้คณะกรรมการไก่อิสลามแห่งประเทศไทยเนี่ยเพื่อไปพัฒนานะครับในเรื่องของโรงเชือดสัตว์ขนาดเล็กและก็ขนาดกลางนะครับแสดงว่าโครงการนี้เนี่ยเกิดมานานแล้วตามที่ท่านได้พูดถึงเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผมพยายามมองภาพตามนะครับว่าโรงเชือดนะฮะขนาดเล็กนะครับถึงขนาดกลางแล้วก็ลงไปถึงเขียงในที่นี้หมายถึงว่าตามตลาดทั่วไปที่เราไปซื้อเนื้อสัตว์อย่างนั้นหรือเปล่าฮะครับสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์นะครับอาจจะเป็นเขียงในตลาดสด
รือว่าอาจจะเป็นเขียงในห้างสรรพสินค้าหรืออาจจะเป็นเขียงที่เป็นบูธของบริษัทที่เป็นโรงเชือดก็ได้นะทั้งหมดเข้าสู่โครงการได้ทั้งหมดเลยครับสาเหตุที่เราจำเป็นจะต้องมีในเรื่องของการควบคุมโครงการเขียงเนี่ยเนื่องจากว่าเราก็จะพัฒนาโรงเชือดที่เป็นโรงเชือดขนาดเล็กเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรงเชือดวัวก็ดีโรงเชือดไก่ก็ดีหรือว่าโรงเชือดแพะเชือดแกะก็ดีนะครับเมื่อโรงเชือดเหล่านี้เข้าสู่มาตรฐานฮาลาลแล้วเนี่ยเนื้อที่จะนำสู่ผู้บริโภคเนี่ยก็จะต้องถูกต่อยอดจากโรงเชือดเนี่ยไปสู่โครงการเขียงหรือสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์เพื่อให้สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์เนี่ยนำเนื้อจากโรงงานที่โรงเชือดที่ให้การรับรองแล้วเนี่ยได้รับการรับรองแล้วเนี่ยมาส่งเสริมต่อยอดไปนะครับเพื่อให้โรงเชือดขนาดเล็กทั่วๆไปเนี่ยสามารถที่จะอยากจะเข้าโครงการนะครับจะได้มีการควบคุมในเรื่องของมาตรฐานการเชือดสัตว์ให้ถูกต้องตามหลักการอิสระนั่นเองนะครับครับผมฮะคุณการพูดถึงโรงเชือดมาสู่เขียงหรือว่าสถานที่จำหน่ายตรงนี้เราจะต้องตรวจสอบถึงระบบของการขนส่งด้วยไหมในการที่จะมาบางทีต้นทางฮาลาลแหละนะครับแล้วก็มาถึงปลายเขียงนะครับเราก็ควบคุมนะครับตอนนี้ระหว่างทางเนี่ยเราสามารถควบคุมอะไรยังไงตรงไหนได้หรือเปล่าหรือเรามีระบบยังไงหรือเปล่าก็คือในโรงเชือดเนี่ยเรามีการควบคุมอยู่แล้วนะครับว่าเราจะต้องมีการบันทึกนะครับในเรื่องของการเชือดวันละกี่ตัวนะครับเมื่อเชือดแล้วเนี่ยเนื้อทั้งหมดเนี่ยไปสู่เขียงใดบ้างอันนี้เขียงที่จะนำเนื้อมาเข้าสู่โครงการเขียงเนี่ยสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์เนี่ยจะต้องมีในเรื่องของใบยืนยันการซื้อขายแล้วก็จะมีระบบในเรื่องของการควบคุมพวกใบเสร็จหรือว่าใบสั่งซื้อนะครับนอกจากเนื้อที่มาสู่เขียงหรือว่าสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์แล้วเนี่ยเราก็ยังให้การรับรองในเรื่องของอุตสาหกรรมที่ว่าแปรรูปเนื้อสัตว์อาจจะเป็นลูกชิ้นอาจจะเป็นไส้กรอกพวกนี้นะครับถ้ามีเครื่องหมายรับรองฮาลาลจากโรงงานที่ผลิตแปรรูปแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถมาเข้าโครงการได้นะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอาละการตรวจสอบโรงเชือดนะฮะเราไปดูผู้เชือดถูกต้องไหมเป็นมุสลิมไหมนะครับเวลาเราจะตรวจสอบนะสถานที่จำหน่ายเนี่ยเราต้องลงไปดูสถานที่จริงไหมครับองค์ประกอบของมันในรายละเอียดเหมือนเราไปตรวจร้านอาหารฮาลาลอย่างนั้นหรือเปล่าในการตรวจสอบนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในชุมชนหรือว่าอยู่ในจังหวัดที่มีความเจริญนะครับส่วนใหญ่ก็จะอย่างเช่นกรุงเทพมหานครอย่างเงี้ยหรือว่าปทุมธานีอย่างเงี้ยนะครับจังหวัดเหล่านี้ก็จะมีในเรื่องของมีสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนั้นๆนะครับครับยกเว้นส่วนกลางก็เราจะดูแลเองในแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาก็จะมีทีมงานคณะตรวจคณะที่ปรึกษาของเขาเนี่ยลงพื้นที่ก่อนนะครับลงไปทั้งบวชสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ก่อนเมื่อเห็นว่ามันถูกต้องหรือว่าเป็นไปได้เขาก็มาอบรมนะครับหลังจากนั้นก็จะไปสำรวจสถานที่ร่วมกับทางกรมบริษัทด้วยนะครับเจ้าที่ของกรมบริษัทก็จะร่วมตรวจด้วยนะครับคุณการถ้าปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะมีการเล็ดลอดหรือว่าการมีช่องว่างช่องโหว่ที่ทำให้เกิดปัญหาที่บอกว่าเนื้อวัวปลอมโดยเอาเนื้ออะไรก็ไม่รู้นะครับมาดัดแปลงหรือมาแจ้งหรือมาบอกว่าเป็นเนื้อวัวสามารถทานได้นะปัญหาที่ผ่านมานี่ช่องว่างตรงนี้เนี่ยผู้ที่อาจจะหลงผิดหรือตั้งใจผมไม่ทราบนะฮะที่ฉกฉวยผลประโยชน์ตรงนี้เขาเอาอะไรมาเป็นช่องว่างตรงนี้แล้วเราได้มองเห็นตรงนี้แล้วมีการอุดช่องว่างตรงนี้ยังไงสาเหตุที่เกิดเนื้อวัวปลอมที่จริงมันไม่ใช่เนื้อวัวปลอมนะครับเนื้อหมูที่เอามาปลอมเป็นเนื้อวัวนั่นเองอันนั้นแหละฮะในลักษณะเนี้ยนะครับเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามีพ่อค้าหาบเร่เขาก็เห็นช่องทางก็คือขับมอเตอร์ไซค์ไปขายตามบ้านแล้วก็ในราคาที่ถูกกว่าประชาชนหรือว่าผู้บริโภคที่เป็นมุสลิมก็หลงเชื่อโดยที่คนขายก็อ้างว่าเขาเป็นมุสลิมแต่ไม่ได้รู้จักกันนะเขาอ้างว่าเขาเป็นมุสลิมก็ซื้อพอซื้อไปก็เกิดความสงสัยอันนั้นก็เป็นครั้งแรกเลยที่ตรวจพบเป็นเนื้อวัวปลอมเป็นหมูนั่นเองมีดีเอ็นเอหมูทีนี้อยากจะเรียนว่า ในกรณีอย่างเนี้ยบนเขียงที่มีการรับรองฮาลาลหรือเขียงในตลาดสดครับจะไม่พบเลยนะครับกรมบริษัทเนี่ยก็มีโครงการตรวจเนื้อทั่วไปที่ขายตามท้องตลาดประมาณเกือบพันตัวอย่างไม่เคยพบว่าเป็นเนื้อหมูเลยนะครับสาเหตุที่พบนี่ก็คือเกิดจากความง่ายของคนซื้อ
ผมไม่ได้โทษว่าเห็นแก่ได้นะความง่ายก็คือเห็นราคาถูกแล้วก็เราไม่ต้องออกไปซื้อมีคนมาส่งถึงที่ราคาก็ถูกก็ซื้อปรากฏว่ามันก็กลายเป็นของปลอมหรือว่าเป็นหมูแต่ถ้าเราซื้อที่เขียงที่มีการรับรองถูกต้องเนี่ย 100% ไม่มีหมูแน่นอนครับผมเพราะว่าคนขายเนี่ยถูกควบคุมด้วยระบบหรือว่าด้วยมาตรฐานครับผมนั่นแสดงว่าที่ผ่านมาที่เจอปัญหาเนี่ยเพราะว่ามันอยู่นอกระบบอยู่นอกการควบคุมแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ใครก็ไม่รู้ทั้งนั้นน่ะใช่ไหมฮะอันนี้ใช่ครับเราไม่รู้เลยครับครับผมแล้วปัจจุบันนี้โครงการนี้ยังเดินหน้าต่อเนื่องไหมครับแล้วก็มีสถานที่ที่จำหน่ายนะเนื้อเนี่ยให้ความสนใจกันมากน้อยขนาดไหนจากอดีตจนถึงปัจจุบันฮะครับก็โครงการก็ดำเนินการต่อเนื่องมานะครับปัจจุบันนี้มีโรงเชือดที่เข้าโครงการเฉพาะขนาดเล็กเนี่ยนะครับไม่รวมโรงใหญ่ที่ส่งออกนะครับครับก็มีอยู่เกือบประมาณ100กว่าแห่ง100กว่าทั่วประเทศนะครับครับทั่วประเทศ100กว่าครับครับแล้วก็เขียงเนี่ยหรือว่าฐานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์เนี่ยก็ประมาณเกือบ300เขียง300แห่งนะครับอืมครับนอกจากจะเป็นโครงการโรงเชือดพัฒนาโรงเชือดแล้วนะครับแล้วก็เราก็มีโครงการที่พัฒนาเรื่องของฐานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์แล้วเนี่ยขณะนี้นะครับฝ่ายกิจการทางร้านคณะกรรมการไก่สลักแห่งประเทศไทยเราก็ได้ทำโครงการรับรองศูนย์น้ำนมดิบอันนี้ก็อยู่ในเรื่องของปศุสัตว์เราก็พัฒนาโดยการเรียกฟาร์มแต่ละฟาร์มต้องเข้ามาอบรมทุกคนทุกฟาร์มนะครับต้องผ่านการอบรมฮาลานเบื้องต้นรู้ว่าสิ่งไหนที่ฮาลานสิ่งไหนที่ทะลองอันไหนที่ใช้ได้อันไหนใช้ไม่ได้ครับผมฮะก็ถือว่าเป็นอีกแนวทางนึงนะครับที่จะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับความสบายใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นมุสลิมนะครับได้เรียกว่าต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเนี่ยนะครับต้องฮาลาลนะฮะตลอดนะฮะครับผมเอาละครับวันนี้ทางรายการต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณการหงน้อยนะครับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการฮาลาลสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นอย่างสูงนะครับอัสสลามุอะลัยกุมครับยินดีครับว่าอะไรอัสสลามุอะลัยกุมครับท่านผู้ชมครับนั่นก็คือเป็นอีกหนึ่งโครงการนะครับเป็นความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับและกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรนั่นเองนะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้ในช่วงหน้าต่างกทเวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้แล้วเราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ในครั้งต่อไปครับ